เมื่อวานนี้การแข่งขัน AFF Suzuki ครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยติดตามทั้งทาง Facebook Live ทั้งทางถ่ายทอดบางคนไม่ได้ดูก็ติดตามผลเพื่อนๆโทรแจ้งไลน์แจ้งกันสนุกสนานนะครับบางคนก็ไปดูที่สนามเลยนะครับมีหลายสีสันที่จะต้องพูดคุยกันแต่ว่าเอาสีสันที่กระทบกับเราก่อนก็คือเรื่องของกองเชียร์ที่จุดพลุไฟใครที่เห็นว่าพลุไฟเมื่อวานนี้มันโอ้โหมันโชดช่วงชัชวาลมากขนาดไหนเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยคือผมลุกวิ่งอ่ะตรงๆขนาดนั้นเลยเพราะมันเหมือนไฟไหม้เลยนะครับแล้วก็ควันนี่มันลามออกมาเนี่ยเชื่อว่ามันเดือดร้อนลำคาญเนี่ยคือถ้าไปนึกถึงฟุตบอลสโมสรของฝั่งยุโรปบางประเทศเนี่ยครับอันนั้นเขาจริงๆแล้วก็ผิดเหมือนกันแต่ว่าบางประเทศก็อาจจะมองเป็นเรื่องปกติแต่นี่บ้านเราไม่มีครับนะฮะเนี่ยนะครับนี่ครับพอไหม้กันขนาดนี้เป็นผมลุกนะแต่กองเชียร์เขาคงรู้กันว่าไอ้นี่คือพลุไฟไม่ใช่ไฟไหม้จริงๆเนี่ยนะครับล่าสุดทางผู้ช่วยการตำรวจนครบาลบอกว่าพร้อมจะดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่จุดพลุไฟเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้กลุ่มกองเชียร์ดังกล่าวเนี่ยปรากฏเอาพลุหลบซ่อนเข้าไปในอุปกรณ์เชียร์คือตอนจะเข้าสนามเนี่ยก็ตรวจกันว่าต้องตรวจกันอยู่แล้วเข้มข้นนะครับแต่ก็ยังรอดไปแล้วรอดไปเยอะด้วยไม่อย่างนั้นไม่จุดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเมื่อช่วงแข่งขันเนี่ยก็เอามาจุดนะครับซึ่งทางพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้การนครบาลต้องไปสอบสวนว่าจงใจทำลายภาพลักษณ์แล้วก็ชื่อเสียงของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยหรือไม่ครับแต่ถ้าไม่จงใจทำทำไมไอ้นี่ทำทำไมเผาทำไมอยากรู้มันเป็นสไตล์ของคนที่เขาบอกว่าเขาทำแบบนี้เพราะเขามีความเป็นตัวของตัวเองเขาไม่ได้ตามกระแสเหมือนคนอื่นคือคนอื่นเนี่ยตบไม้ตบมือเอาอะไรมาเอาธงมาโบกเนี่ยมันธรรมดาธรรมดาโอ้นี่คือเราต้องการมีสไตล์แล้วประเด็นคือว่ามันจะส่งผลให้สมาคมของเราเนี่ยโดนปรับและทีมฟุตบอลของเราอาจถึงขั้นว่าถ้าเขาลงโทษจริงๆนะครับที่เหลือรายการที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้แข่งในบ้านหรือว่าเราอาจจะโดนแบนตามกฎของฟีฟ่าตามกฎของสมาคมตกลงนี่คือเพื่อนบ้านจ้างมาหรือเปล่าถ้าทำกันถึงขนาดนี้ไม่ใช่แล้วโทษอย่างนี้นะนี่ก็คนไทยด้วยกันเหมือนกันเลยฮะคนไทยด้วยกันแล้วทำไมพูดไม่รู้เรื่องบางคนที่เข้าไปเนี่ยตั้งใจไปก่อเหตุเพราะว่าปิดหน้าปิดตาและตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาไอ้พวกที่ปิดหน้าปิดตานี่คือใครและแกนนำนี่เป็นใครหลังจากนั้นก็จะดำเนินคดีเพราะว่าตอนนี้มีการเก็บบันทึกภาพส่วนเอาไว้แล้วแล้วหลักฐานไม่ได้มีแค่ในภาพหลักฐานมีบนโลกออนไลน์ด้วยมีการโพสต์ก่อนทำด้วยก่อนทำเนี่ยโพสต์ไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะไปจุดจุดเสร็จก็ออกมาประกาศความสำเร็จในการจุดอีกครับตำรวจเก็บไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดำเนินการ